คุณแม่อัดคลิปถามโตโน่ไหวไหมลูกทำเอานิชารีบโผล่คอมเมนต์ทันทีจากกรณีนางเอกสาวนิชาได้โพสต์ IG Story เป็นภาพหน้าจอสีดำพร้อมแคปชั่นสั้นๆ Respect ซึ่งแปลได้ว่าเคารพหรือให้เกียรติงานนี้ทำเอาไม่พ้นชาวเน็ตโยงแฟนหนุ่มโตโน่ภาคินเข้าจนได้ต่อมาโตโน่ได้โพสต์ภาพของตนเองขณะขี่ม้าและสีหน้าดูเศร้าพร้อมแคปชั่นระบุว่าเหนื่อยไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะร้อนใช่ไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะเจ็บปวดมากไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะเรายังต้องฝึกกันต่อแฮชแท็กปีศาจล่าสุดคุณแม่ของโตโน่อัดคลิปขณะลูกชายกำลังลอกสติกเกอร์และบ่นคนที่บ้านที่มาตกแต่งบ้านแนวแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งในคลิปคุณแม่ก็ได้ถามลูกชายว่าไหวไหมพร้อมแคปชั่นว่าวันพักผ่อนของผมครับโดยโตโน่ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบคุณแม่ด้วยอีโมจิรูปเหงื่อตกในขณะที่นิชาก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าทำบ่นคนช่วยคิดที่ติดก็โตโน่ไม่ใช่เหรอซึ่งโตโน่ตอบว่าปรักปรำเรียกว่าเป็นคู่รักที่น่ารักที่สุดเลยใช่ไหมคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ